สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายบันเทิงวันที่28กันยายน2567 17:15 น.สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายท่ามกลางเพื่อนดาราที่มาร่วมส่งพระเอกดังวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงโปรดให้นายวีระเทพกิจเชิญดอกไม้จันทร์ประธานนำขึ้นวางบนจิตตกาธานในพิธีชาปนกิจศพอ๋อมอัคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากต่อสู้จากอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีต่อมาเวลา 12:30 น.เคลื่อนย้ายร่างของอ๋อมอัคพันธ์สู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายสินตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจตสฤษฎีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ำพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิกทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนนัทวัฒน์ไต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอ๋อมอัคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอ
ดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมยกมือไหว้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอมอัคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้คอลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอมอัคพันธ์จากทางไกลเอมี่คอลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อมอัคพันธ์อาลัยเผาวันนี้เคลื่อนร่างอ๋อมอัคพันธ์ขึ้นเมนสุดเศร้าภรรยาถือรูปพระเอกดังน้องสาวแม่ร่วมพิธีบทบรรณาธิการคณะที่ปรึกษานโยบายประเด็นร้อนวันที่28กันยายน2567 18:05 น.นายกรัฐมนตรีพาคณะที่ปรึกษานโยบายเข้าบ้านพิษณุโลกหรือบ้านนารายณ์บรรทมศิลป์สถานที่ทำงานอันเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วพร้อมประชุมโต๊ะกลมหารืออย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุจะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านนโยบายกับคลังสมองทั้ง5คนสัปดาห์ละ1ครั้งกำหนดว่าทุกวันพฤหัสบดีจึงเป็นอันว่าทีมงานบ้านพิษณุโลกกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งโดยมีประธานคนเดิมแต่รองประธานและที่ปรึกษาเป็นชุดใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านต่างๆหลากหลายรวมกันจากนี้ไปนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคงจะได้รับฟังข้อคิดและความเห็นด้านนโยบายเพื่อนำไปแปรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนประเทศก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะที่ปรึกษานโยบายรวมทั้งสิ้นจำนวน5คนที่มาจากความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆประกอบด้วยนายพันศักดิ์วินยรัตน์ประธานที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ด้านการเมืองภูมิทัศน์ของโลกการต่างประเทศรวมทั้งการส่งเสริม SMEการสร้างรายได้ระดับฐานรากนายสุรพงษ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีที่ผ่านการทำงานด้านนโยบายการสาธารณสุขโครงการ30บาทรักษาทุกโรคและกำลังเร่งผลักดันด้านซอฟต์พาวเวอร์ที่จะต้องทำให้เป็นจริงนายพงเทพเทพกาญจนาอดีตผู้พิพากษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนรวมถึงนายสุภวุฒิสายเชื้อเอตทัคคะด้านเศรษฐกิจและประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบุคคลสุดท้ายได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุอดีตข้าราชการผู้ใหญ่อาจารย์ด้านกฎหมายที่คาดว่าจะมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูประบบราชการเพื่อประชาชนในการประชุมครั้งแรกคณะที่ปรึกษานโยบายหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมทั้งมาตรการแก้หนี้สินทั้งระบบอันเป็นการต่อยอดสารนโยบายของนายกรัฐมนตรีคนก่อนทั้งการประนอมหนี้ตัดตอนการกู้หนี้นอกระบบทำให้ผู้เป็นหนี้มีอาชีพที่มีรายได้เพื่อจะได้ไม่สร้างหนี้อีกต่อไปรวมถึงนโยบายด้านเจรจาการค้าต่างประเทศสร้างโอกาสประเทศไทยบนเวทีนานาชาติอีกครั้งดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกและนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ให้เข้ามาทำธุรกิจจึงหวังว่าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายจักได้มีแนวคิดที่รวบยอดมีนวัตกรรมและวิสัยทัศน์เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
เตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนบันเทิงวันที่28กันยายน2567 19:22 น.เตรียมลอยอังคารอ่อมอัคพันธ์ที่ทะเลเกาะเต่าครอบครัวเผยเหตุผลแบ่งอัฐิเป็น4ส่วนทั้งเก็บไว้ที่บ้านกรุงเทพมหานครและสถูปที่ใจสงขลาวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอ่อมอัคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายศีลตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจษฤทธีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ำพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีตาร์สิริพิษเชนนัทวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุสามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอ่อมอัคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ่อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้ต่อมาเวลา 15:50 น.แขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 น.
พิธีประชุมเพลิงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอัฐิของพระเอกคนดังจะแบ่งออกเป็นทั้ง4ส่วนโดย2ส่วนแรกจะนำไปลอยอังคารที่ปากน้ำและนำบางส่วนไปลอยที่บริเวณทะเลแถวเกาะเต่าเนื่องจากเป็นสถานที่ที่อมอัคพันธ์ชอบไปดำน้ำสำหรับอีก2ส่วนนั้นจะเก็บไว้ที่บ้านที่กรุงเทพมหานครและจะแบ่งไปไว้ที่สถูปของครอบครัวในสงขลาตามลำดับอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายออมอัคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำให้เคาะลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาฏโพสต์บอกลาพี่ชายออมอัคพันธ์จากทางไกลเอมี่เคาะลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหายเปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ําแอนกีตาร์ร่ำให้หน้าลง